การแข่งขันก็มีแพ้มีชนะแต่ว่าเราก็หวังว่าการแข่งขันการแพ้ก็จะมีประโยชน์การชนะก็จะมีประโยชน์เช่นกันดังนั้นก็ทุกคนเท่าที่มองแล้วก็ทุกคนลงลิฟต์ไปทุกคนออกมาจากฮอลล์ด้วยความสุขนะคะอันนี้ก็เท่ากับเป็นการประสบความสำเร็จของผู้จัดแล้วค่ะเป็นยาเติมหัวใจให้กับเราวันนี้มันชัดเจนเลยนะคะก็เห็นรอยยิ้มของทุกๆคนเด็กๆทั้งเป็นพันคนคือเราดำเนินกันมา 6-7 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็พันกว่าแดนซ์นะคะแล้วก็ทั้งทุกๆโรงเรียนก็หวังว่าทุกๆโรงเรียนจะได้นักเรียนจะได้ตักตวงประสบการณ์นะคะจากเวทีนี้ไปเพื่อไปต่อยอดให้กับการพัฒนาของพวกเขานะคะอันนี้ยังไงก็ทำต่อเนื่องค่ะยังไงนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็ได้ไปตามจุดตรงกับจุดประสงค์ของที่ตั้งเอาไว้ค่ะแล้วก็ครบรอบ91ปีแล้วตอนนี้ก็มีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก7รางวัลคือ Adjudicator Choice แล้วก็กรรมการท่านนี้คือ Music Hall ค่ะโอ้โหแกชำนาญมากแกประสบการณ์เยอะมากๆนะคะแล้วก็รันไปได้อย่างดีค่ะจะเห็นโดยเฉพาะรอบส่วนใหญ่จะเป็นรอบที่เปิดโอกาสสไตล์การเต้นอย่างเช่น contemporary หรือแม้ก็จะเป็นสไตล์อื่นเนี่ยคือคุณครูทุกท่านที่เข้าการแข่งขันที่มาร่วมการแข่งขันเนี่ยต้องคิดค้นกันแบบโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะแบบแล้วก็การพัฒนาความสร้างสรรค์โดยเฉพาะแดนซ์สุดท้ายก็เป็นถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยนะฮะแล้วก็เหมาะกับรัฐบาลนี้ต้องพูดอย่างนี้นะคะแต่ก็นั่นคือความภูมิใจของเราในฐานะคนไทยด้วยแล้วก็ที่ประสบความสำเร็จอย่างคือเราได้ผู้ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่มีคุณภาพไปแข่งขันต่อในช่วงเอเชียแปซิฟิกคือระดับนานาชาติในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะมาถามคุณครูที่ได้แชมป์ปีนี้เลยฮะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกสำหรับถ้วยพระราชทานจากทุกประเทศตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลใหญ่รางวัลนี้ค่ะมันมีความยากง่ายขนาดไหนสำหรับการทุกคนจริงๆยากมากเพราะว่าทุกโรงเรียนนะคะเตรียมตัวมาพร้อมเตรียมตัวมาทุกโรงเรียนเลยแล้วก็ทำให้การแข่งขันมันเป็นการแข่งขันสูงมากๆเลยอยากให้แบบอยากให้กรรมการเลือกเราใช่อยากให้เราเตรียมพร้อมยังไงคะทุกซ้อมตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะซ้อมหนักมากเป็นหลายๆเดือนเลยค่ะต่อเนื่องเลยใช่แล้วพอมาทำได้สำเร็จแล้วจริงๆเนี่ยความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างจริงๆความสำเร็จก็เกิดขึ้นตอนที่เห็นเด็กๆเล่นเสร็จแล้วเขาทำไม่พลาดเนี่ยก็คือดีมากๆแล้วที่เหลือก็คือเป็นส่วนของกรรมการชอบไม่ชอบที่จริงอาจจะคือแบบว่าถ้าความรู้สึกในระดับเด็กๆในฐานะคุณเป็นครูมันยังไงฮะในเรื่องของการแข่งขันนี่สร้างความรู้สึกให้เด็กว่ามีความแบบว่าแบบมีความแบบพยายามในการที่แบบจะเข้าอันดับแรกก็ต้องเป็นเรื่องของวินัยถ้ามาก่อนเลยถ้าวินัยมาก่อนเนี่ยอย่างอื่นจะตามมาแล้วก็จะเกิดการฝึกซ้อมต่อเนื่องแล้วก็เกิดความต่อเนื่องก็เกิดความมั่นใจในตัวเองอะค่ะแล้วก็ทำให้ระบำบนเวทีสมบูรณ์ใช่บางทีมันต้องใช้ความสามัคคีในการเพราะว่ามีคนเต้นสองคนสามคนสี่คนอะไรเงี้ยความยากไหมใช่ยากมากโดยเฉพาะงานกลุ่มใหญ่อย่างระบำสุดท้ายอะค่ะยากมากเพราะคนมโหฬารใช่ค่ะทีนี้เราจะในแต่ละครูทำยังไงให้เด็กมีความรู้สึกว่าไปด้วยการไปพร้อมกันหรือว่าอะไรในการฝึกซ้อมจริงๆเราต้องเหมือนเขาเรียกว่า motivate กันในโรงเรียนก่อนหล่อหลอมกันในโรงเรียนก่อนให้คิดแบบเดียวกันแล้วก็ให้รักกันแล้วก็จะทำงานร่วมกันได้ดีก็เลยเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันใช่ใช่ขอเสริมในจุดนี้ก่อนความที่ได้เห็นมาเยอะของโรงเรียนทางวีแดนซ์นะคือเด็กๆต้องเชื่อในแดนซ์ของตัวเองด้วยเขาต้องเชื่อมั่นในแดนซ์แล้วถ้าเขาเชื่อมั่นเนี่ยเขาก็พร้อมจะให้อดทนแค่ไหนจะให้แบบซ้อมกี่โหนจะให้แบบทำหนักแค่ไหนเขาก็พร้อมเพราะว่าใจมาแล้วไงหาใจมาด้วยค่ะจ้ะแล้วถึงเทคนิคพิเศษที่โชว์เทคนิคพิเศษก็ส่วนใหญ่หนูจะพยายามแบบว่าเก็บรายละเอียดตั้งแต่ในห้องค่ะแล้วพอขึ้นเวทีหนูจะพยายามแบบว่าเพื่อฟอร์มออกมาให้คนดูแบบว่าเข้าถึงหนูได้มากที่สุดแล้วก็พยายามสื่อสารออกไปว่าหนูตั้งใจจะสื่อสารอะไรก็คือการเต้นสุดๆ
ือออกไปโชว์ให้เต็มที่นะคือบางครั้งคิดถึงตัวเองเกินไปนะฮะคิดถึงเทคนิคมากเกินไปหรือแดนเซอร์มันเครียดเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าออกไปเพื่อแสดงแล้วก็มอบให้ผู้ชมมันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงนะที่เราทำแปลว่าจะบอกว่าเป็นการแข่งขันทางเทคนิคแต่จริงๆแล้วคือความสามัคคีหรือว่าการรวมกันคือมันมาจากหลายอย่างเหมือนกันมันมาจากหลายระดับหลายมิตินะฮะมันเดียวก็แบบนึงนะฮะพอทีมก็อีกแบบนึงแต่ว่าทั้งหมดมันต้องมาจากที่เด็กได้รับการฟูมฟักมาอย่างดีในแง่เทคนิคแล้วเด็กต้องได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องกับการแข่งขันด้วยอะค่ะนะฮะว่าตอนบนเวทีฉันสู้เต็มที่พอออกมาแล้วฉันไม่ต้องเครียดแล้วเป็นหน้าที่ของกรรมการแล้วไม่ใช่หน้าที่เราแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ไปได้เรื่อยๆพัฒนาอย่างที่พูดนะฮะที่เคยเล่าให้ฟังว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยต้องรู้จริงๆนะฮะรู้อย่างฉลาดรู้อย่างมีสติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะลำบากฮะยากแม้กว่าจะได้ถ้วยมาแต่เส้นทางเกิดหนูรู้สึกเล่าหน่อยเล่าหน่อยเป็นไงบ้างหนูรู้สึกสนุกละกันค่ะแบบว่าแบบเวลาตอนซ้อมแบบก็มีคอยแบบว่ามีคุณครูมีเพื่อนๆคอยแบบว่าให้กำลังใจอยู่ประมาณนั้นก็รู้สึกหนูเอนจอยมากกว่าค่ะตอนที่เขาประกาศวินาทีเขาประกาศมาเลยเราได้ถ้วยนี้ตอนวินาทีนั้นเป็นไงครับก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจเพราะว่าก็หนูก็รู้สึกว่าหนูพยายามมากมากเหมือนกันใช่จากความสำเร็จครั้งนี้เราจะนำไปต่อยอดยังไงในการใช้มันหลังจากที่เราก็อยากจะเอาสิ่งที่ได้รับจากปีนี้แบบว่าประสบการณ์ไปปรับใช้ในแบบว่าครั้งต่อไปในการแข่งขันครั้งต่อไปค่ะแล้วก็ประมาณนั้นรวมถึงวิธีการแข่งขันได้แบบลูกได้แบบใช่ใช่อันนี้ก็คือเดี๋ยวเตรียมโชว์ใช่ค่ะนอกจากทั้ง2ถ้วยแล้วนะคะทั้ง7คนที่เมื่อกี้ที่ได้รับเลือกจากกรรมการเลยนะคะก็จะได้รับทุนเพื่อไปแข่งต่อในระดับนานาชาติต่อไปในสิงหาคมนี้ Asia Pacific Dance Competition ด้วยค่ะกี่ทีมอะคะโอ้โหเพราะว่าอย่าลืมว่ามี11ประเภทกันโอ้แต่ละประเภทนะฮะก็คือ11ประเภทของการเต้นที่หลากหลายสไตล์ยังมีหลักอีก7รุ่นในแต่ละประเภทก็มีอีก7รุ่นแล้วแต่ละรุ่นก็มีทั้งเดียวคู่กลุ่มเล็กและก็กลุ่มใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะซีเล็กได้มากแค่ไหนนะคะแต่คนไหนที่แบบพร้อมแล้วอะค่ะจากเวทีนี้เป็นการคัดเลือกแล้วก็ไปกันค่ะเราไปสู้กับอีก10ประเทศนะคะ10กว่าประเทศค่ะเยาวชนทางประเทศอื่นเขาก็คัดเลือกแบบเราเนี่ยแหละค่ะก็จะสิงคโปร์ฮ่องกงนะคะมาเลเซียอะไรเขาก็จะมีการแข่งขันซึ่งเขาเสร็จก่อนเราด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เขารู้ผู้เข้าแข่งขันแล้วแต่เราเนี่ยค่ะเป็นประเทศสุดท้ายที่จะมาที่เป็นคัดเลือกแต่ก็ปีนี้เราได้เกียรติเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีใจว่านี่คือสิ่งที่เราแบบเราเปิดโอกาสให้กับเด็กไทยได้ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินนะคะไปดังนั้นก็เราก็สามารถคัดได้อย่างเต็มที่เลยค่ะว่าอันนี้เมื่อกี้ท่านทูตก็รับปากแล้วว่าจะมาค่ะอยากดูท่านทูตอยากดูเอนจอยมากแล้วก็ทางกระทรวงก็บอกแล้วเพราะว่าต่อไปก็เป็นท่านรัฐมนตรีคนใหม่ที่เพิ่งได้รับมอบหมายมาค่ะก็จะมาร่วมด้วยค่ะค่ะถึงนานาเวทีนานาชาติต่อเลยค่ะอ๋อก็ Asia Pacific Dance Competition เนี่ยเกิดขึ้นมาครั้งนี้ในปีนี้คือครั้งที่26แล้วค่ะก่อนที่แบบได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ประเทศไทยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพมาแล้วถึงครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5เพราะว่าจริงๆเอเชียแปซิฟิกจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะแล้วก็เด็กแต่ละคนก็มาอยู่ในกฎเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าอย่างกฎของ Thailand Dance Grand Prix ก็คือใช้กฎเดียวกันกับเอเชียแปซิฟิกก็คือใช้ระดับนานาชาติไปเลยเด็กก็ไม่ต้องปรับตัวนะคะการเต้นก็ไม่ต้องปรับมากมายใช้ระยะเวลาเครื่องแต่งกายกฎระเบียบต่างๆเทคนิคที่ต้องใช้ก็คือนำไปใช้ต่อได้เลยแต่เด็กเชื่อได้ว่าเด็กไทยในทุกๆโรงเรียนที่ได้รับเลือกก็คงใช้เวลาตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ในการฝึกซ้อมให้ดีมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะ